สวัสดีพี่น้องสกูสกุลจ้านากับครอบครัวได้เดินทางกลับมาสวีเดนอย่างปลอดภัยแล้วได้จ้าน่าสิเอาของที่น่าได้ซื้อมาจากเมืองไทยเอากลับมาสวีเดนนะจ้าน่าสิเอามาให้พี่น้องเบิ่งว่าน่าได้ยังมาแน่งวดนี้น่าบ่ค่อยได้ของมาหลายจ้าเพราะวันน่าขึ้นน้ำแฟนนะจ้าเกิดว่าเราบ่สบายนะจ้ามันสิยากในการที่คนของมาหลายๆหลายอย่างมันเน่ามันเสียนะจ๊ะเล่ากะสบายดีจ้ะขับรถพาลูกพาเมียกลับมาบ้านยังปลอดภัยนะจ๊ะอันนี้ถือว่าหน่อยเด้อจ้ะที่หน้าได้ของมาเนาะเบิ่งหน้าสิอ๋อที่เราบ่ว่าหน้าได้ยังมาแน่ตะไคร้จ้ะตะไคร้มะละกอได้มา3ลูกจ้ะพี่น้องจริงๆอยากได้หลายก็นี่อยู่แต่ว่าไปซื้อของผู้เดียวแล้วถือมันหนักนอกจากพริกแห้งถุงนึงผงชูรสรสดีจ้าอันนี้ต้องขอขอบคุณหลายๆจ้าเนี่ยได้ของฝากจากพี่รจนานะจ้าอันแฟนคลับที่เพิ่นนั้นติดตามหน้าเก็บเห็ดนะจ้าเวลาเพิ่นส่งมาให้ก็ให้มาตั้ง6ถุงจ้า6ถุงบักใหญ่ที่จะได้เป็นสิกินเบิดปูบัดนี้ได้บักถั่วหอมเฟยจ้ามะระได้บักม่วงบักม่วงมันนะจ้าลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นหมูหน้าไปย่างเสื่อนของพักอเนกอยู่ตลาดอันลาดกระบังจ้าหมูย่อหมูย่อแล้วก็พริกไทยนะจ๊ะเอาฮอดพริกไทยมาจากเมืองไทยจ้ะพี่น้องแคบหมูนี่ก็เป็นลูกชิ้นนี่ก็เป็นหมูย่อนะจ๊ะผลไม้ลองกองค่ะลองกองแบกลองกองมา2โลจ้ะพี่น้องอันนี้หมักฝรั่งจ้ะเลือกเองได้จ้ะดีปุ๊บปุ๊บคุณนะอันนี้เก็บมาจากบ้านจ้ะเก็บมาจากขอนแก่นผักขี้เล็กจ้ะพี่น้องเอามาแบบสดๆแบบนี้เลยแล้วหน้าก็จะต้มแล้วก็อัดแข็งเนาะใบมะกรูดน้ำพริกเนาะจ้ะนี่น้ำพริกนี่ก็เป็นน้ำพริกนี่ก็เป็นน้ำพริกจ้ะมะขามอ่อนก็เป็นยามองยาดมนี่นะจ้ะอันใดที่พ่อเอามาใดหน้าก็เอามาเนาะอันนี้นี่จ้ะโจ๊กกาแฟซ้ำนี่แหละจ้ะของที่หน้าใดมาวันนี้ใดมาหน่อยถ้วย2ใบจ้าจานใบหนึ่งถ้วยกาไก่เป็นว่ามันลายงามกะสิแม่นงามกะสิงามของหน้านั่นล่ะกะแม่นพี่น้องกะสิแม่นลายธรรมดาล่ะจ้า กลับมาฮอดกะเย็นเดียนได้จ้ะพี่น้องข้างนอกนี่ก็มีหิมะจ้ะหิมะตกน้ําสายทางอากาศถามมาตอนนี้บ่หนาวบ่กะหนาวหนาวอยู่จ้ะไปเมืองไทยกะที่แรกก็ตั้งใจว่าโอ้สิเฮ็ดคลิปหลายๆนะจ๊ะเห็นอีหยังแซ่บๆก็สิซื้อกินก็สิเฮ็ดคลิปลงให้พี่น้องเบิ่งไปหาพี่หาน้องกินข้าวน้ํากันก็สิคิเฮ็ดคลิปลงให้พี่น้องเบิ่งบัดพอไปฮอดมันบ่แม่นจังซั่นแล้วจ้ะบัดนี้ทางพี่ก็มาแน่พี่น้องป้องปายนะจ๊ะมันมายามแน่เพื่อนบ้านมายามแน่ก็สนุกก็ม่วนจ้ะมีความสุขเนาะนั่งไปบ้านเนาะแต่บัดนี้กันคนมาหลายๆมันก็เจียวเจ้าเจียวเจ้ากันมันเลยบ่มีเวลาเฮ็ดคลิปเนาะจ้ะถึงหน้าไปเมืองไทยงวดนี้ก็พาลูกพาแฟนไปเที่ยวหน้าไปบ่โดนเนาะจ้ะไปเมืองไทยรอบนี้นี่หน้าไปแค่10กว่ามื้อนะจ้ะก็คือจังว่าแต่หน้าเขียนบอกพี่น้องหลายคนเนาะจ้ะว่าหน้าเห็นตัวมันถูกหน้าก็เลยซื้อเอาเนาะจ้ะก็ซื้อตัว
น่าซื้อไปงวดนี้น่าซื้อแค่ราคา5,100จ้ะต่อคน5,100คารูเนอร์ต่อคนเนาะจ้ะกะถามมาถือบอลมันก็ถือกันแล้วจ้ะเพราะว่าถ้าปกติแล้วน่าไปเมืองไทยน่าจะซื้อ7,000กว่า8,000กว่า10,000ขึ้นนึงสินะจ้ะนี่มีรอบนี่แหละที่น่าซื้อตัวไปเมืองไทยที่ถูกที่สุดในรอบ11ปีที่น่ามาอยู่เมืองไทยที่น่ามาอยู่สวีเดนเนาะจ้ะขอโทษขออภัยนะคะกันบอกผิดไปเนาะนี่แล้วจ้ะน่าก็บ่ค่อยได้ของมาหลายก็ได้ซ้ำนี่ละจ้ะก็น่าก็ขอบคุณพี่น้องหลายๆได้จ้ะที่ยังกดติดตามรับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้หน้าแล้วก็ขอบคุณถามไทยหน้าอยู่ประเทศจักเทียว่าเป็นจังใดไปเที่ยวสบายดีบ่มาฮอดเมืองไทยแล้วไปตอนนี้กับสวีเดนแล้วไปก็มีแฟนคลับหลายท่านที่เพิ่นก็อยากส่งของมาให้เพราะว่าหน้าส่งเฮ็ดให้เพิ่นเนาะจ้ะเพิ่นก็สิฮักขอบคุณหน้าแล้วก็มันก็เว้ายากนะจ๊ะคือเฮาได้เฮ็ด YouTube แล้วมันก็มีมิตรภาพที่ดีต่อกันนะจ๊ะแบบว่าก็มีหลายท่านเพิ่นอยากให้หน้าไปเยี่ยมไปยามคันได้มีโอกาสหน้าไปรอบหน้าคันได้ไปเที่ยวเป็นเดือนนะจ๊ะมันจังสิเป็นแต่ไปหากันเนาะวันนี้หน้าก็ยอมรับอยู่ว่าหน้าก็ลงไปเที่ยวแล้วก็ไปเฮ็ดธุระล่ะจ๊ะอันเรื่องไปเฮ็ดธุระน่ะก็บ่แม่นอีหยังดอกหน้าลงไปเฮ็ดหัวเนาะจ๊ะไปต่อเติมหัวล้างบ้านเนาะมันก็ใส่เวลาอยู่จะปั่นนี่มันก็บ่แล้วนะจ๊ะพี่น้องเพราะว่าของสั่งมาผิดนะจ๊ะมันก็เลยต้องรอเนาะนี่แหละค่ะก็บ่มีหยังหลายมากระตุกมาฮอดมื้อแรกก็เลี้ยวเบิ่งอยู่จ้ะว่าโอ้ยมื้ออื่นนี่มันเป็นตะไปสิออกไปเบิ่งเฮ็ดบ่ถ้าฝนบ่ตกนี่ก็สิลองไปเบิ่งอยู่จ้ะแต่ว่ามันสิเลี้ยวเห็นบ่พูดหน้าเลี้ยวเบิ่งน้ำข้างทางเนาะจ้ะเลี้ยวมือน้ำกลางตั้งนี่มีแต่หิมะนะแม่จ้ะหิมะกบไปเบิดบ่รู้ว่าสิหาพ่อบ่เนาะแต่ว่าคันแม่นมันบ่ฝนบ่ตกหิมะบ่ตกก็สิลองเข้าป่าเบิ่งอยู่จ้ะอันหน้าได้ฮอดอันนี้มาเด้น้ำมันบักพร้าวจ้ะพี่น้องวิตามินก็ได้มาก็ไปเมืองไทยก็แบบนี้ล่ะจ้ะเห็นหยังก็อยากซื้อเห็นหยังก็อยากกินน้ำหนักก็ขึ้นหลายปวดฟ้าเท่ามาเป็นปีแล้วจ้ะพี่น้องงวดนี้ไปเมืองไทยกาฮู้อยู่จ้ะว่ากินแซ่บน้ำหนักมันก็ขึ้นเนาะจ้ะว่ามันปวดฟ้าเท่าเรือร่างมั้ยจ้ะปวดมาเป็นปีแล้วไปหาหมอป่ะนี่หมอบอกว่าให้หน้าลดน้ำหนักป่ะนะน้ำหนักหน้าหลายเพิ่นว่าเอ็นอักเสบจ้ะไตฟ้าเท่าเนาะเพิ่นก็บอกว่าให้ลดน้ำหนักแน่น้ำหนักเจ้าเกินเพิ่นก็แนะนำมาหลายอย่างอยู่จ้ะแต่ว่าหน้าก็สิจักสิเฮ็ดได้ซําใดก็สิพยายามลดลงอยู่เพราะว่าถ้าบ่ลดเลยนี่คือสิยากในการใช้ชีวิตเพราะว่ามันปวดหลายนะจ๊ะพี่น้องก็ถามคุณหมอเพิ่นก็ฉีดยาให้เนาะเพิ่นก็บอกให้ดูแลตัวเองให้รักษาสุขภาพของมันของยังก็อย่ากินหลายเพราะว่าเพิ่นว่าเอ็นมันอักเสบหลายแล้วบัดนี้ถ้ายังน้ําหนักเพิ่มขึ้นหลายๆอยู่จังซี่นี่ก็สิเฮ็ดให้ปวดขาหลายแล้วก็เสียดให้ยางยากเนาะจ้ะพี่น้องโอ้ยก็อยากมีหยังก็อยากบ่สู้พี่น้องฟังหลายอย่างหลายแนวอยู่หันจักสิเริ่มไปจังได๋มาจังได๋แน่นี่ล่ะจ้าเอาซ้ำนี่ล่ะเนาะพี่น้องจ้านี่ล่ะหน้าเพิ่งมาฮอดเมื่อนี้ล่ะหน้าก็อยากเอามาให้พี่น้องเบิ่งเนาะจ้าว่าหน้าได้หยังอีหยังกลับมาสวีเดนแน่นี่ล่ะจ้าแนวที่หน้าได้มาก็สิจัดการเอาลูกชิ้นนี่ล่ะจ้าใส่ห้องแข็งเนาะหมูย่อมื้อนี้ใส่ห้องแข็งเดี๋ยวจักหน่อยนี่บ่าย โมงนี่หมูก็สิมาแบ่งเอามะละกอแน่น้ำพริกแน่ผลไม้ฝรั่งแน่นี่แหละจ้าแบ่งกันไปกินมีหน่อยมีหลายก็แบ่งกันไปกินยามเวลาหน้าไปเมืองไทยหน้าก็เอากลับมาฝากหมูยามหมูไปเมืองไทยหมูก็เอากลับมาฝากกันแลกเปลี่ยนกันล่ะจ้านี่แหละเนาะชีวิตเฮาได้มาอยู่เมืองนอกเมืองหน้าก็บางครั้งก็บ่ได้สะดวกสบายหรอกจ้ะพี่น้องเพราะว่าอันของก็มันก็พักมีสิใบมันก็แพงนําแต่ว่าคันเวลาหน้าไปเมืองไทยอันใดที่น่าถือมาได้น่าก็อยากถือมาไว้เนาะจ้ะอัดแข็งไว้กินนี่แล้วจ้ะคิดฮอดพี่น้องคือกันเด้อจ้านี่ละมาหน่อยๆซํานี้ก็อยากขึ้นฮอดกันนะจ้ะมันคือมันบ่ได้เฮ็ดคลิปเลยนะแม่จ้ะ
ก็อยากมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งนะจ๊ะมานะครอบครัวกลับมาฮอดสวีเดนอย่างปลอดภัยแล้วขอบคุณหลายๆนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะ